อัลบั้ม of the year นะคะจงซอกโจจองซอกเป็นคนประกาศบางทันจะได้หรือไม่เราว่ามีลุ้นนะ네저는올해슬기로운의사생활시즌2를통해서여러분께인사를드렸었는데요시즌1에이어서시즌2까지정말감사하게도많은분들이큰사랑을주셔서작품하는내내너무행복했었습니다이자리를빌어너무너무감사합니다네하나의작품이완성되기까지는정말수많은분들의그수고와노력이필요한데요근데앨범이완성되기까지도아티스트가나룬정말많은분들이참여하게되죠그런의미에서가수에게앨범의의미는아마배우에게แต่คิดว่าบางท่านน่าจะได้เพราะว่าปีนี้เนี่ยมีการเอา Apple Music มาคิดคะแนนด้วย 10%ความวาวๆน่าจะไปที่บางทันมากกว่า작품상정도가되겠죠자그럼음악성과대중성을겸비한완성도있는내용으로2021년한해동안글로벌음악팬들의사랑을가장많이받은최고의앨범은무엇인지먼저후보부터만나보시죠 Album of the Year Aespa Savage Sad BTS Lilac NCT 127 Sticker NCT Dream Hot Sauce Album of the Year ก็คือเป็นรางวัลที่เหมือนกับรวม3เจนอยู่ใน2 3เจนอยู่ในรางวัลเดียวกันเจน4เจน3แล้วก็เจนแบบแรกๆเลยก็คืออายุชาบุชิมิ솟아오른것같습니다정말뜨겁네요자그럼수상자를발표하겠습니다자2021마마틱톡앨범 of the year축하합니다방탄소년단 B 미미씨아메앨범 of the year BTS B 나로겠지아무에도없던것이고소한เขามีสถิติก็เป็นไปตามคาดนะคะว่าอัลบั้ม of the year นะก็ตกเป็นของ BTS นั่นคืออัลบั้ม B นั่นเองอัลบั้มนี้เนี่ยจริงๆคือถ้าไม่ได้รางวัลนี่ก็คือเกินไปเพราะว่าสถิติหรือว่าชาร์ตต่างๆมันบอกอะไรในตัวมันอยู่แล้วในตัวอัลบั้มนี้อยู่แล้วว่ามันควรจะได้อะไม่ว่าจะเป็นชาร์ตเกาหลีหรือว่าชาร์ตเวอร์ไวด์อัลบั้มนี้เนี่ยกินขาดมากจริงๆแล้วก็ความพิเศษของอัลบั้มนี้เนี่ยก็ยังเป็นอัลบั้มที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดในช่วงที่ทุกคนกำลังเผชิญกับโรคระบาดนี้ซึ่งเพลงในอัลบั้มนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะฉีกแนวออกไปจากบางทันโดยปกติเพราะว่าในอัลบั้มนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่แบบฟังสบายๆแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะปลอบประโลมซะส่วนใหญ่ดูได้จากเพลงแต่เติ้ลนั่นก็คือเพลง Life Goes On นั่นเองก็ถือว่าอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นเหมือนของขวัญที่ให้อาร์มี่ด้วยเพราะว่าเว้นระยะห่างกันเนี่ยเราก็ยังมีเพลงดีๆให้ได้ฟังด้วยอัลบั้มนี้ก็ยังเป็นของขวัญให้กับบางท่านอีกด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือได้อัลบั้ม of the year จากมาม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับบางท่านทุกคนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้ไปคอนเสิร์ตของมอนทันเร็วๆแล้วก็หวังว่าให้โรคระบาดนี้จบลงเร็วๆยินดีด้วยนะ